พารู้พารวยเสาร์นี้คือเป็นเพราะว่าโซเชียลมีเดียนี่แหละทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงตัวตนของบล็อกเกอร์ในฐานะที่เป็นกระบอกเสียงให้กับแบรนด์เข้าถึงได้ตรวจสอบได้เลยเชื่อถือมากกว่าพบกันบ่ายโมงตรงพารู้พารวยครับ